ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร02-421-1928 093-545-2699ไปพร้อมคุณแน่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 กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางดิวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772วักตามด้วยข้อความครับขอบคุณหลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณโชคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับย้ำให้อีกทีวันนี้กับพรุ่งนี้นะสำหรับหลำเฮดเดอร์นะครับส่ง SMS เข้ามาตามปกติวงเล็บต่อท้ายว่าหลำเฮดเดอร์จัดถ้อยเสียให้1ชุดสำหรับ Toyota Revo เกียร์ออโต้นะครับจ้ะมาดูSMS กันครับเปิดรับสายอยู่นะคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้รอสายมาดูภายในนิดนึงครับเอ้ยไม่ใช่ภายในอ่านนี่เลยมาดู SMS นิดนึงฮะเขาบอกอยากฟื้นฟูภายในเบนซ์พวกเบาะมือจับประตูมีพวกเยอะมีคราบเหนียวอ๋อที่หาไงวิชัยการช่างนะครับห้วยขวางนี่เองคราบเหนียวคือหมายความว่าพลาสติกหมดอายุครับพลาสติกใช่มันจะเหนียวพอพลาสติกมันหมดอายุปุ๊บมันก็จะเหนียวขึ้นมาทำวิธีของเขาก็คือว่าชิ้นไหนที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยถ้ามันยังไม่แตกไม่หักถ้าแตกหักนิดหน่อยก็ซ่อมได้เสื่อมได้ทำวิธีของที่อาก็คือขัดแล้วก็พ่นใหม่ทำสีใหม่พวกเบาะเบอะถ้ามันดำก็ฟอกก่อนถ้าฟอกไม่ไหวถ้ามันขาดก็เปลี่ยนเฉพาะชิ้นได้หรือจะหุ้มใหม่ก็อัพทูยูเอางี้ดีกว่าขึ้นเบอร์วิชัยการช่างให้หน่อยวิชัยการช่างครับครับเฮียอาเฮียอาขึ้นให้หน้าจอนะจ้าวิชัยการช่างแล้วก็ลองโทรไปสอบถามดูนะครับได้ครับมาดูเอสเปกันถามถึงไส้กรองอีกแล้วครับไส้กรองที่เป็นลวดสแตนเลสเนี่ยมีผลดีผลเสียยังไงครับไส้กรองที่เป็นลวดสแตนเลสก็คือไส้กรองซิ่งอะไรนี่คืออะไรกรองอากาศหรือกรองอากาศใช่ไหมใช่ครับจริงเราอธิบายหลายรอบแล้วนะก็กรองซิ่งเอางี้ดีกว่าตัวกรองอากาศเนี่ยมันก็มีที่มาให้มาจากโรงงานเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรนะมีอนุภาคโมเลกุลอากาศที่มันผ่านเข้าไปได้เนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็กรองเอาไว้ส่วนหนึ่งครับง่ายๆเครื่องยนต์ทำงานได้มีประสิทธิภาพก็คือมันต้องมีอากาศใช่ไหมมีน้ำมันมีไฟมันก็มีแค่นี้ในระบบของเครื่องยนต์แน่นอนในการเปลี่ยนใส่พวกกรองแต่งกรองอากาศที่เป็นสำหรับรถโมดิฟายรถหรือว่าเป็นกองซิ่งเอาง่ายๆก็ทำให้อากาศมันโฟลเข้ามาได้ดีขึ้นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็กองพวกนี้มันก็จะมีหลายเกรดนะครับคือถ้าเอาให้มันแบบอากาศเข้าได้ดีเลยก็คือมันก็น่ากังวลคำว่ามันก็จะกรองตัวเศษฝุ่นอะไรพวกนี้ที่แปลกปลอมเข้ามาในอากาศเนี่ยได้น้อยลงทำให้อากาศมันโฟลดีเพราะนั้นมันก็มีหลายยี่ห้อส่วนตัวกองอันนี้ที่เป็นสเตเลสข้อดีของมันก็คือมันสามารถล้างทำความสะอาดได้นะครับแต่มันก็อายุมีอายุการใช้งานอยู่แล้วก็ตัวนี้สำคัญในตัวนี้ไอตัวที่เป็นตะแกรงถ้าเกิดมันใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยเศษพวกนี้มันจะร้ายแรงกว่าเศษฝุ่นละอองที่มันหลุดเข้าไปอีกไอเศษที่กรองเนี่ยมันจะหลุดเข้าไปในห้องเผาไหม้ส่งผลกับเครื่องยนต์ส่งผลเสียหายด้วยนะเพราะนั้นต้องเลือกกรองที่มันมีคุณภาพในระดับหนึ่งไม่ใช่เอาถูกเกินไปนะเราไม่มีสิทธิ์รู้หรอกว่าอากาศมันโฟแค่ไหนครับเราดูไม่ด้วยตาเปล่าไม่ออกมันเป็นการที่เขาคิดค้นออกมาแต่ละยี่ห้อแต่ละอะไรนะฮะเพราะนั้นยี่ห้อแพงๆที่มีสเปรย์มีน้ำมันเคลือบไว้ก่อนชั้นนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ดีกว่าถ้าพูดอย่างงี้น่าจะรู้หลายคนต้องรู้ยี่ห้ออะไรนะก็เป็นมาตรฐานที่เขาใช้กันอยู่แล้วกันเพราะเดี๋ยวนี้มันเยอะมันหลายยี่ห้อมากใช่ฮะโอ้โหของจีนของไทยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยขออนุญาตรับสายคุณแอดฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับจะสอบถามเกี่ยวกับรถนะครับพอดีสนใจอยู่2ตัวเป็นยุโรปเป็นซีถ้าเป็นซีตาทัวร์กับ Volvo V70 นะครับซีตาทัวร์กับ Volvo V70 แสดงว่ามีงบอยู่ประมาณสัก 500,000 กว่าบาทประมาณ 400,000 เศษๆครับครับน่า 400,000 กว่านะฮะ2ตัวนี้ตัวไหนดีกว่ากันใช่มั้ยเปรียบเทียบเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเปรียบเทียบใช้ยังไงอ่ะจ๊ะเล่าให้ฟังหน่อยดิว่าจะเอาไปซื้อไปใช้ยังไงมีกี่คนอะไรเงี้ยคือนั่งครอบครัวครับ4คน
ส่วนใหญ่ก็ประมาณนั่นแหละครับ2คนถึง4คนครับผมพ่อแม่ลูกอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งจะออกต่างจังหวัดสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยฮะเป็นรถคันเดียวในบ้านหรือว่าเป็นนี่คันที่2คันที่2ครับคันที่2คันที่2มีรถใช้งานอยู่แล้วมีแล้วครับอยากมีรถอะไรอยู่ครับอยากมีรถยุโรปอีกคันนึงเอาไว้มีรถอะไรใช้งานอยู่แล้วครับอ๋อผมใช้ E46 อยู่ครับอ๋อก็ใช้ BM อยู่แล้วอยากได้เบนซ์กับวอลโวเพิ่มเติมเข้ามาจริงๆ W203 เนี่ยหรือ C ตาทัวร์เนี่ยผมมองว่าถ้าวันนี้ปุ๊บมันดูล้าไปแล้วนะครับภายในก็ไม่ได้กว้างครับเป็นรถขนาดเล็กไม่เท่าไหร่หรอกมันก็พี่แต่ว่ามันก็สั่งถูกเห็นไหมล่ะค่าดูแลมันก็ถูกแต่มี E46 อยู่แล้วไม่รู้ซื้อทำไม C200ใช่ป่ะถ้าเป็นผมก็กันก็เป็น V50ก็ได้ V50 มี70ใช่ไหมมี70ตัว E70เหรอตัวนี้จะได้ประมาณปี2010นะครับเครื่อง 2.0 ละดีเซลผมไม่มั่นใจว่าได้หรือยังนะฮะถ้าดีเซลได้แล้วเลือกดีเซลเลยนะครับใช่แต่ 2.3 ถ้า 2.3 ปีมันจะลึกแล้วนะครับราคาจะไม่ถึง 400,000 นะฮะเอาเครื่องดีเซลดีกว่า V70 เครื่องดีเซลไปเลยยาวๆครับนะแล้วก็ออนหน้าอันนี้ก็ฟิล์มเสียบที่แดชบอร์ดก็มีโทรส่งโทรศัพท์อะไรให้เรียบร้อยครับถ้าเป็นตัวคอสคันที่ตัวนั้นยังน่าเล่นไหมครับมันเก่าไปไหมต้องเลือกปีท้ายสุดนะครับกินน้ำมันนะแต่ก็จะกินน้ำมันกว่ารถมันซ่อมแพงนะใช่คือถ้าถามผมวันนี้นะถ้าตัวคุณแอดกัดฟันขึ้นไม่ได้นะไปหาในตลาดวันนี้ผมว่าตัวนี้น่าเล่นกว่า V60 V60 แหละฮะประมาณคันหนึ่งประมาณสัก600,000 บาทเพิ่มอีกประมาณ150,000ถึงไม่เกิน200,000 บาทแต่ว่ามันได้รถคนละยุคมันได้เป็น Volvo รุ่นใหม่ได้เป็น Volvo ยุคใหม่ได้เครื่องยนต์ EcoBoost Flex Fuel เติม E85 ตอบสนองดีผมว่านะปีใหม่กว่าตัวนั้นมันจะทะลุงบไปนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าเป็นตัว V50 เนี่ยแต่ผมทราบว่ามันใช้เครื่องเดียวกับของ Mazda หรือเปล่าฮะเครื่อง 2,000 เหมือน Mazda หรือเปล่าว่า V50 ไม่น่าเล่นหรอกคือถ้าซีรีส์50หรือซีรีส์40ที่มีซีดานเนี่ยเครื่องจะเป็น 2,000 เหมือน Mazda Fordเกียร์เป็น power shift 6 speed ตัวนี้สมรรถนะมันยังไม่ค่อยน่าสนใจนะครับไหนๆแล้วถ้าเป็น V70 เลยผมว่าใช้ได้นะตัวรถถือว่าโอเคนะครับอะไหล่ก็พอมีเข้ามาในระดับที่ใช้ได้แต่เครื่องยนต์ที่เราเลือกเนี่ย 2.3 ก็จะเป็นปีลึก 2.0 จะเป็นปีใหม่แต่เครื่องเล็กลงนะครับหมายถึงเครื่องบล็อกเดิมแต่ผมเอาดีเซลนะตัวนี้ผมพยายามดิ้นทุรนทุรายให้ได้ดีเซลยังไงเลือกดีเซลจะคุ้มค่าครับเพราะวิ่ง15 กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยสบายๆเลยนะฮะหรือถ้าในงบประมาณ45บวกลบนิดหน่อยเนี่ยมีตัวไหนแนะนำไหมครับรถประมาณนี้อยากให้ไปใช้รถแวนนะฮะถูกว่าครับคือถ้าเบนซ์แวนมันก็จะเก่ามาก124ลงตะปาไม่ไหวที่ผมชอบรถแนวอย่างนี้เพราะว่าบางทีมีถุงก๊อปอะไรเดินทางอะไรด้วยครับเข้าใจไงถึงบอกกันว่าพอเป็นครอบครัวแล้วอยากให้ใช้รถแวนพอคันที่2แล้วมีซาลูนมีรถเก๋งอยู่แล้วจะไปใช้ทำไมให้มันเหมือนกันมันจะเป็นไหมต้องเอายุโรปอย่างเดียวก็ชอบแนวยุโรปอะครับชอบรถยุโรปด้วยอย่างงี้ผมยุให้ไปเอาCRVธรรมดาเลยนะเพราะมี E46 อยู่แล้วคันหนึ่ง CRV ต้องเป็นเจน3เหรอฮะใช่ครับใช่ฮะเจน3ขึ้นไปมันก็ได้นะตังเหลือด้วย 400,000 นิดเองเดี๋ยวนี้ถ้าเจน3นี่ต้องเล่นตัว 2,400 มั้ยฮะ 2.4 มั้ยก็ถ้าเป็นมือ2ถ้าราคามันไม่หนีกันไงก็เล่นเป็นตัวท็อป 2.4 เลยยังได้จริงๆก็ดูอยู่เหมือนกันเพราะมันอยู่ในงบประมาณ40กว่าเนี่ยผมนึกออกเลยแล้วบอกว่าวางถุงก๊อปนะมันใช่เลยแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยเป็นผมถึงถามไงว่าต้องเอารถยุโรปมั้ยถ้าไม่ซีเรียสนะผมว่า CRV เจน3ยังดูดีด้วยแล้วไม่จุกจิกแล้วก็รถยังปียังใหม่อยู่เลยถ้าเป็นเลกาซี่ได้ไหมซูบาโร่เหรอประมาณปี05ครับมันลงมาปีมันลงไปลึกเอาแบบต้องก่อนหน้านั้นนะครับก่อน05ก็ตอนนี้ผมลังเลระหว่าง CRV กับ V70 ตัวดีเซลแล้วฮะตอนนี้ซีรีส์มันได้ทั้งคู่อย่างที่ผมบอกถ้า CRV ก็คือตัดปัญหาไปไม่ต้องไปกังวลว่าจะมีอะไรซ่อมแพงแล้วก็เล่นได้ถึงตัวท็อป 2.4 เลยนะในงบเนี่ยนะ450,000เนี่ยผมว่าซื้อได้สภาพสวยๆเลย
ถ้า Volvo V 70ขอให้เลือกเป็นดีเซลถ้าเป็น Volvo V 70ดีเซลก็จะมีข้อดีของมันก็คือได้เครื่องยนต์ได้เครื่องยนต์ดีเซลได้ตัวรถเป็น Volvo แล้วก็น่าจะในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองก็คือประหยัดแน่นอนต้องเติมงบเยอะไหมครับถ้าเป็นตัวดีเซลผมว่าไม่เกิน45ไม่เยอะแล้วครับไม่เยอะแล้วครับลงแล้วครับลองหาดูก่อน Volvo ดีเซล V 70ผมก็เชียร์มันยังไงมันก็ Volvo มันก็ดูดีกว่าล่ะแล้วก็ตรงตามคอนเซ็ปต์ที่อยากได้รถยุโรปด้วยหาไม่ได้จริงๆแล้วค่อยไปว่ากัน CRV หรือดูทั้งควบคู่กันไปเกิดไปเจอ CRV รถสวยๆคนที่เขาขายออกมาเปลี่ยนรุ่นใหม่เยอะนะครับถ้าเป็นตัว V 70นี่มีจุดที่ต้องดูเป็นพิเศษไหมฮะตอนที่เราไปดูเรื่องเครื่องดีเซลไม่ค่อยน่าห่วงนะครับถือว่าโอเคขึ้นแต่ว่าคือต้องดูสีต้องสวยนะสีเสือต้องดีภายในต้องดีไม่มีขาดใช้ได้ทุกปุ่มเครื่องเกียร์ส่วนใหญ่ใช่ครับเป็นเครื่องเกียร์นะครับแล้วก็ภายในเป็นหลักภายนอกไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ดูบอดี้ให้สวยนะครับเพราะนั่นแหละก็คือต้องไปลองขับแล้วทุกอย่างสมูทปุ่มเปิ่มใช้งานได้ทุกปุ่มในรถเกียร์เปลี่ยนตามปกติรอบเครื่องไม่มีปัญหาไม่มีไฟโชว์สีเสือโอเคเบาะไม่มีขาดเบาะยังดูสะอาดสะอ้านไม่มีขาดผมก็ซื้อได้ได้ครับงั้นขอบคุณมากๆเลยครับผมครับสวัสดีครับในงบนี้ถ้าชอบรถแวนถือว่าคุ้มมากนะครับ V70 D5 นะครับใช่ฮะแวนมันหายากนะบ้านเราครับไม่รู้จะอาหารไปเล่นตัวไหนแวนเนี่ยไม่อย่างนั้นก็ต้องไปแนวแบบอันนั้นมันก็ใหญ่ไปอ่ะนะซันยองสตาร์วิทก็ใหญ่ไปตัวแรกนะไม่ใช่แล้วเขาเดินยุโรปไปเกาหลีซะงั้นอ้าวเครื่องเบนซ์ไงเครื่องเบนซ์เกียร์เบนซ์แต่ว่ารถเกาหลีสลังเฮโยตัวหน้าธนู211ก็ยัง900,000อยู่ยัง8ปลาย900,000อยู่ทะลุไปเยอะคือในงบเท่านี้มันคือเครื่องกลางคือจะเป็นรถเก่าคือถ้าเป็นเอารถยุโรปถ้าไม่ใช่ตัวที่ว่านี่พวกนี้นะถ้าเป็นเบนซ์นี่มันลงไปปีลึกเลยเพราะนั้นมีคนมาขายลงเว็บเบนซ์หน้าธนูสวยจัด E240 ตั้งขาย 500,000 กว่าไม่เกิน10นาทีครับไปซะแล้วคนไปจองซะแล้วสุดยอดตอนนี้หากันให้ควักหน้าธนูเลยครับนะบนหน้าจอเลยครับ Swift 112 Eco Car ตัวออโต้นะครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่กี่กิโลเมตรครับก็น้ำมันเกียร์เราก็ให้อยู่ที่ประมาณในคู่มือมันน่าจะมีระบุอยู่นะเท่าที่รู้มาเนี่ยถ้าเป็น Suzuki เองเนี่ยไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับใช่ไหมใช่นะครับอาจจะบางคนเนี่ยใช้ยาวจนถึงเกือบแสนกิโลเมตรก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะจริงๆแล้วควรต้องเปลี่ยนมั้งฮะคือน้ำมันเกียร์ทุก 20,000 ก็เปลี่ยนได้ก็พอแล้วครับ20,000 นี่ก็ถ่ายมานี่ก็ไม่ใช่เป็นสีเชอร์รี่แล้วดำปื๊ดแล้วบางทีเข้าสูตรแล้วเขาอาจจะยังไม่เปลี่ยนให้นะใช่อาจจะต้องแจ้งเขาคือเอากำหนดประมาณนี้อย่างที่โบ๊ทบอกอ่ะ 20,000 เปลี่ยนทีนึงถ้าเข้าไปที่ศูนย์แล้วเขาไม่เปลี่ยนให้ล่ะต้องแจ้งว่าเราต้องการเปลี่ยนตอนเราจะเป็นต้องเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนแล้วค่าใช้จ่ายเขาไม่เท่าไหร่อ่ะซูซูกิสวิฟต์คุ้มกว่าไปต้องมานั่งซ่อมเกียร์ทีหลังแล้วกันใช่ครับมือ2จะเลือกระหว่างเทอร์เบเซอร์เชฟโรเลตนะฮะกับอะไรฮะตัว180ม้าดูแล้วกับดูแลแม็กกับ200ม้าเอ้าผมก็เลือกดูแลแม็กสิฮะไม่ไปเอาตัวเก่าทำไมอ่ะผมก็ขอรุ่นใหม่เครื่องยนต์ดูแลแม็ก200แรงม้าสิครับแรงกว่าเงียบกว่าออปชั่นก็เทคโนโลยีใหม่กว่าปีก็ใหม่กว่าของก็ให้มาทั้งเยอะผมก็ไม่เอาตัวเก่าตัดทิ้งเลยคือรถเนี่ยถ้ามันรุ่นใหม่มันไม่เคยมีปรากฏว่ารถรุ่นใหม่ออกมาแล้วมันแย่กว่ารุ่นเก่าไม่มีนะแล้วก็ไปถึงไปตัวใหม่เลยครับครับสวัสดีพี่พี่ทั้งสามท่านครับลาเมดเดอร์สัตว์ปะประมาณเดี๋ยวเราแลนด์ดอผู้โชคดีถึงพรุ่งนี้นะครับทำท่อฟรีใครที่มีรีโว่นะข้อแม้แล้วว่าต้องมีรีโว่ไปทำนะครับยี่ห้ออื่นไม่ทำให้นะเอาเคลื่อนไขก็เป็นโตต้ารีโว่ถามถึงตาโตคูปนะครับ EK Coupe ยังน่าซื้อไหมครับซีวิกตาโตครับผมโหหาเฟิร์มเดิมไม่มีแล้วมั้งขโมงเนี้ยก็บ้านไม่มีก็ไปขุดตามบ้านอ่ะอาจจะพอยังมีถ้าเจอรีบซื้อเก็บเลยก็คือเล่นได้นะยังไงซะมันก็คือมันก็เป็นรถทำไมมันเป็นรถคูปอ่ะแล้วทำไมซีวิกเป็น3ประตูตัวนี้มันไม่เรียก3ประตูไม่รูปทรงรถรูปทรงรถแล้วก็3ประตูมันก็มีตาโตก็มี3ประตูมันก็มี3ประตูเหมือนกันแต่ว่าบ้านเราไม่ได้เอาเข้ามาขายบ้านเราเรียกคูเป้อันนี้เป็นซีวิกตัวคูเป้เล่นได้ครับเล่นได้ก็ยังถือว่าเป็นรถที่พี่มันไปรุ่นนิยมอยู่ทำต่อพิมพ์นิยมได้อีกแบบมหาศาลเครื่องนี่อยู่ที่ตังเลย
ฮะคือตังเยอะเครื่องแรงจัดเลยแรงแบบว่าเอาแบบว่าใส่เกียร์1พวงมาลัยดึงออกขวาใส่เกียร์2พวงมาลัยดึงออกซ้ายเกียร์3ก็ไปจอดที่สายไฟฟ้าเรียบร้อยโอ้ของเล่นเยอะของเล่นเยอะนะครับฮอนด้าเดี๋ยวนี้ในยุคนี้บ้านเราในของแต่งนี่มีทุกชิ้นเลยของเย็นของแต่งจะเป็นแนวจะไปสไตล์แบบอเมริกาหรือจะไปญี่ปุ่นได้หมดอิทธิพลหนังเรื่อง Fast and Furious นะน่าเล่นน่าเล่นถ้าเจอรถสวยๆคือก็ยังดูดีอยู่อ่ะ Civic Coupe อ่ะถือว่าแต่ดูดีๆแล้วกันเพราะว่ารถมันน่าจะรถสวยๆน้อยมีรถช้ำเยอะเพราะว่าผ่านมือวัยรุ่นมาหมดแล้วถ้าเจอรถบ้านเดิมๆมันรีบฟิกเก็บไปเลยครับนะโอเคครับไปพักเบรกโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาไปพร้อมคุณ